สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565วันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชรักทางข่าวลิเวอร์พูลครับและกัมโตน่าล่าข่าวแมนยูครับเช่นเคยนะครับวันศุกร์นะถ้าเกิดมีโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะเราจะมารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งนัดนี้จะเป็นนัดที่15แล้วก็เป็นการเตะเกมลีกนัดสุดท้ายก่อนจะเบรกฟุตบอลโลกด้วยนะครับเรียกว่าซึมซับความรู้สึกบอลลีกให้อิ่มนะในนัดนี้นะเพราะว่ากว่าจะกลับมาเตะอีกทีเนี่ยปลายเดือนธันวาคมนู่นเลยถูกต้องฮะนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะมาฟันธงทีมในกลุ่มบิ๊กซิกให้กันครบเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนแล้วกันเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับขออนุญาตเดิมโชว์สักหนึ่งอึกนะครับพี่ครับขอคำว่าบอลโลกจะมาแล้วบอลโลกจะมาแล้วซึมซับบอลลีกให้เต็มที่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแล้วก็ฝากทางด้านของธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบริการทุกระดับประทับใจทีมบางพร้อมกับบริการ K Plus Mobile Banking อันดับ1ยังไงโหลดมาใช้งานกันด้วยนะครับครับผมอ่ะมาเช็คโปรแกรมพรีเมียร์ลีกในนัดที่15กันนะครับนัดส่งท้ายก่อนที่จะแยกย้ายไปเตะฟุตบอลโลกครับทีมชาติหลายๆชาติก็เริ่มมีการประกาศรายชื่อออกมาจะครบแล้วเสาร์ที่12พฤศจิกายนนะครับเพียบเลยใช่ครับเริ่มคู่แรกฮะทุ่มครึ่งนะแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็คู่4ทุ่มนะครับมีหลายฝั่งเจอกันบอร์นมัธพบเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลพบเซาท์แฮมป์ตันนะครับฟอเรสต์พบกับคริสตัลพาเลซสเปอร์พบกับลีดส์เวสต์แฮมพบกับเลสเตอร์นะครับแล้วก็คู่ดึก2คู่เที่ยงคืนครึ่งนิวคาสเซิลพบเชลซีและ 02:45 วูลฟ์แฮมป์ตันพบกับอาร์เซนอลคืนซันเดย์ไนท์นะครับวันอาทิตย์13พฤศจิกายน3ทุ่มไบรตันพบแอสตันวิลล่าแล้วก็5ทุ่มครึ่งครับฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโปรแกรมน่าดูทุกคู่นะครับเรามาเริ่มกันที่คู่ที่เตะเร็วสุดก่อนแล้วกันนะครับวันเสาร์ทุ่มครึ่งแมนซิตี้เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมเจอกันปีที่แล้วซิตี้ก็ชนะไปกลับนะครับ 2-0 กับ 2-1แมนซิตี้นัดล่าสุดในฟุตบอลลีกครับชนะเชลซีมา 2-0 ส่วนเกมลีกเนี่ยชนะฟูลแลมมา 2-1 ทำให้ชนะทุกรายการมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับสภาพทีมของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าพลาดใช้งานแค่ได้กานเซโลอ๋อโอเคสคริปต์ตอนแรกนึกว่าเลยก็พลาดใช้งานคือโดนแบนในเกมลีกครับไปแล้วนะครับก็เลยกลับมานัดนี้ได้นะครับแต่ว่าจะยังไม่มีคลายวอลเกอร์เช่นเดิมนะครับแต่ว่าคลายวอลเกอร์เนี่ยน่าจะหายทันไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะว่าตัวแกเรตซาเกตเรียกไควอเกอร์ไปติดทีมชาตินะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะครับของกุนซือโทมัสแฟรงค์นะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้จุดโทษจีดิงแฮมตกรอบลีกครับเจออาถันลอนดอนนะทีมลอนดอนตกกันเพียบส่วนในลีกเนี่ยเสมอนะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยทำให้5นัดหลังสุดทุกรายการไม่ชนะใครโอ้โหฟอร์มไม่ค่อยดีสภาพทีมนะครับได้วิตาลียาเนลกลับมาส่วนตัวเจ็บเนี่ยก็เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับพอนตัสเยนซันโทมัสสตาร์โคชาแอรอนฮิกกี้ชาลีกูเดแล้วก็แชนดอนบาปิสเต้นะครับโอ้โหพลาดลงเล่นกันหมดแต่ว่าเอากันตามตรงก็คือไม่ได้ถึงกับเป็นตัวหลักมากนักนะฮะไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับ WhoScore เชื่อว่าซิตี้จะเป็น 4-3-3 นะฮะประตูเป็นเอเดซอนโมราเอสกองหลังเนี่ยมีกันเซโลนะครับมีลาปอกดีอาร์สแล้วก็จอห์นสโตนแดนกลางเป็นโรดี้เควินเดอบรอยอิลคายกุนโดกันแล้วก็ตัวรุกเป็นฟิลโฟเดนเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็แบร์นาร์โดซิวาฝั่งเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเล่น 4-3-3 นะครับประตูเป็นดาวิดรายานะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นพินน็อกกับเบนมีแดนกลางเนี่ยก็จะมีพวกออนเยก้าเจนเซนดาซิวานะแล้วก็ตัวรุกเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ไอแวนโทนี่นะครับกับเอ็มบิลโม่สองคนนี้สไตล์การเล่นไม่เหมือนกันนะฮะเอ็มบิลโม่จะเป็นสายคล่องหน่อยส่วนโทนี่เป็นหน้าเป้าสายลูกโดนปีนี้ฟอร์มดีมากแต่ว่าน่าเสียดายไม่ติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับฟันธงกันหน่อยอ่ะผมก่อนแล้วกันผมว่าไม่น่ามีพลิกไหมไม่น่ามีพลิกน่าจะไม่เผ็ดนะถ้าอย่างนั้นขอบคุณแค่แบบไล่พลิกเลยครับเบรนท์ฟอร์ดฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแล้วซิตี้ผมว่าไม่ใช่ทีมนักบุญเหมือนเชลซีผมไม่ใช่นักบุญเหมือนของลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลก็เข้ามาแจกท้ายตารางนี่เราเหมือนกันนะฮะเป็นนักบุญเหมือนกันซิตี้เนี่ยนัดไหนที่ควรชนะเขาก็เก็บ3แต้มได้เกือบตลอดนะครับแต่ผมว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้แบบยิงกันถล่มทลายผมว่าผมเชื่อว่านี่มันเป็นเกมที่ซิตี้เอาจริงแน่ๆแหละแต่สักพักช่วงท้ายเกมผมว่าจะมีผ่อนเพราะว่าจบนัดนี้ฟุตบอลโลกรออยู่นักเตะหลายคนอาจจะต้องไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บแต่
แต่ที่ผมพูดเนี่ยคือต้องทำในตอนที่สกอร์มันเป็นสัก2ลูกขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิด สกอร์ยังเสมอกันอยู่เนี่ยก็คงต้องใส่เต็มผมให้ซิตี้ชนะแบบ 2-0 แล้วกันสักช่วง20นาทีสุดท้ายผ่อนเกมถ้าคุมทุกอย่างอยู่ได้ตามสไตล์ซิตี้ผมว่าก็ผมกำลังลังเลว่าเบนฟอร์ดจะได้สักลูกหนึ่งไหมในลูกบอมอะไรของเขาอะนะแต่ฟอร์มเบนฟอร์ดไม่ดีจริงเอางี้ผมรู้สึกว่าเบนฟอร์ดอาจจะยิงได้ลูกหนึ่งแต่ซิตี้ด้วยความที่หลายคนก็พักมาจากเกมกลางสัปดาห์เนาะเจอเชลซีก็คือเรียกได้ว่าเก็บพลังงานมาใช้ในนัดนี้เล่นในบ้านตัวเองไงก็ต้องชนะได้ผมเอาเป็น 2-1 แล้วกันครับแมนซิตี้ชนะเบนฟอร์ด 2-1 โอเคครับผมก็เห็นด้วยตั้งแต่ฟันธงมานี่ทั้งแทบไม่ให้ซิตี้สะดุดเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นทีมที่ไว้ใจฟอร์มได้กลับมาเล่นในบ้านบอลในบอลถ้วยก็พักตัวหลากหลายคนเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็น่าจะมีความฟิตที่เต็มเปี่ยมสวนทางกับทางเบรนท์ฟอร์ดที่ฟอร์มกำลังลงไม่ชนะใครมาค่อนข้างนานก็ให้สกอร์คล้ายๆกันละกันแต่ไม่ต้องยิงขาดมาก 2-0 ตามไปไป2-0นี่จะตามปีเตอร์โบสเอาตามปีเตอร์โบสผมไม่ได้ 2-1 แต่ก็ใกล้ๆกันก็ถือว่าเป็นแมนซิตี้3แต้มเหมือนกันครับได้นะครับอ่ะมาอีกคู่นึงครับสเปอร์พบกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับมาสเปอร์เปิดสนามรังเหญ้าของตัวเองพบกับลีดส์นะครับสถิติการพบกันซีซั่นก่อนเนี่ยสเปอร์ชนะลีดส์ไปกลับนะ 4-0 แล้วก็ 2-1 ถือว่าฟอร์มค่อนข้างขมนะครับสเปอร์นัดล่าสุดก็ลีกคัพตกรอบไปแล้วแพ้ฟอร์เรสต์0ประตูต่อ2นะครับส่วนเกมลีกก็แพ้ลิเวอร์พูลมา0ประตูต่อ1ทำให้7เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มไม่ดีนะแพ้ไป4เสมอไป1ชนะได้แค่2สภาพทีมของคอนเต้ครับหมดสิทธิ์ใช้งานคริสเตียนโรเมโรกับซอนเฮงมินที่ยังไม่หายเจ็บนัดนี้คูลูเซฟสกี้อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสักทีนะครับลีดส์นัดล่าสุดแพ้วูฟในลีกครับ 0-1 ตกรอบไปเหมือนกันขณะที่เกมลีกชนะบอร์นมัธมาได้ทำให้ชนะในลีกมา2เกมติดครับสภาพทีมของเจสซี่มาร์ชมีลุ้นแพทริกบัมฟอร์ดกลับมาฟิตพร้อมลงสนามส่วนโจดัลลาสหลุยส์ซินิสเชล่านะครับโจเกลฮาร์ตอดัมฟอร์ชอนและก็อาชีเกรย์ยังคงบาดเจ็บทั้งหมดนะก็หายไปประมาณ4-5 หลายคนเหมือนกันนะนะครับมาดูรายชื่อที่คาดของฮูสกอร์ครับฝั่งสเปอร์คาดว่าจะมาระบบ 3-5-2 นะครับอูโกโยริสยังคงจะเป็นตัวจริงในการเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับตรงแบ็กเนี่ยเล่นหลัง3นะเป็นเดวิสเอริกไดเยอร์แล้วก็เคียวมองลองเล่นะครับตรงกลางจะมีบิสซูม่าเบนทันคูฮอยแบกทางวิงแบ็กขวาเป็นไอเมซองโรยาลแบ็กซ้ายเป็นเซซยงแล้วก็กองหน้าตัวเป้า2คนเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนกับลูคัสมูราที่อาจจะแถมขึ้นมาช่วยแต่น่าสนใจเหมือนกันว่าอย่างที่คือถ้าเดี๋ยวเราจะเปิดผังของฮูสกอร์ให้ดูแต่ว่าที่สื่อบางเจ้าค่ะเขาก็มองว่าคูลูเซฟกี้อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะใช่ที่ได้ลุ้นออกซาตัวจริงโอ้โหแต่ยังจะเล่น 3-5-2 อยู่เนี่ยมันเล่นเพราะว่าตัวรุกไม่พอไงที่ผ่านมาแต่ว่ากลับมาหมดแล้วนะผมเห็นเกมนี้ครับพวกริชาร์ลิซงก็เริ่มกลับมาแล้วใช่อ่ะส่วนฝั่งลีสก็มีเมสลีเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับมีคูเปอร์คอร์คริสเตนเซนสตราวยืนหลัง4คนนะครับตรงกลางมีอดัมส์กับโรคาด้านบนอารอนสันแฮร์ริสันซัมเมอร์วิลแล้วก็โรดิโก้นะครับฟันธงกันหน่อยจ้าคู่กันก่อนเลยสเปอร์แกว่งมาหลายเกมแล้วนะครับแต่ว่านัดนี้มาไหมเล่นในบ้านทิ้งท้ายทิ้งทวนใช่เพราะว่าไม่งั้นอีกเป็นเดือนๆกว่าที่จะเรียกสภาพความมั่นใจกลับมาให้กับแฟนบอลได้นะครับลีดส์ก็ยังคงเป็นทีมที่เสียประตูเยอะตามสไตล์ของเขาคือเปิดหน้าใส่คู่แข่งเสียไป20กว่าประตูแล้วจริงดูการนี้ผมว่าก็จะเป็นเกมที่ยิงกันสนุกแหละเพราะผมว่ามันมีจุดด้อยอยู่ที่ส่วนของแนวรับทั้งคู่เลยก็อาจจะมีสกอร์ที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแต่จะเป็นสเปอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเอาชนะได้นะนัดนี้ต้องจำเป็นละก็ให้เป็น2ประตูต่อ1ครับสเปอร์ชนะอ่ะส่วนผมให้มากกว่านั้นนิดนึงผมให้สเปอร์ชนะ 3-1 เลยผมว่าคืนฟอร์มนัดนี้ผมว่าลีดเนี่ยคือเปิดหน้าแรกอย่างที่กันตัวหน้าบอกเลยแต่ผมมองไปที่จุดหนึ่งนะก็คือถ้าสเปอร์วันนี้ได้คูรูเซสกี้กลับมาแล้วก็ริชาร์ลิซงกลับมาด้วยเปลี่ยนไม่เอา 3-5-2 นะเปลี่ยนมาเล่น 3-4-3 เลยข้างหน้าเป็นเคนคูรูเซฟกี้แล้วก็ริชาร์ลิซงผมว่าได้อยู่นะผมว่าได้ตัวลุกน่าจะโหดพอที่จะกำราบลีดได้แล้วลิชาร์ลิซงเพิ่งจะได้ความมั่นใจจากการติดทีมชาติด้วยใช่ฮะงั้นก็อ่ะผมเชื่อว่าสเปอร์น่าจะมาคืนฟอร์มก่อนปิดท้าย 3-1 ครับถ้าสเปอร์เจอทีมสไตล์มารับลึกเนี่ยผมอาจจะให้เสมอเลยนะแต่ว่าลีดมันเปลี่ยนกุนซือมากี่คนก็เล่นสไตล์นี้ตลอดเป็นสไตล์เพรสซิ่งแรกค่อนข้างสู้เขาถึงเสียประตูเยอะไงครับแล้วผมว่าบอลสไตล์เนี้ยเจอบอลคอนเต้ที่เปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกได้เร็วเนี่ย
าจจะเข้าทางเดี๋ยวเวลเพนมาพากันเองแบบโดนเพนแล้วก็ แล้วก็พากันเองผมว่าสเปอร์เบียดได้นะแต่ผมว่าไม่ขาดอาจจะโดนสักลูกนึงให้สเปอร์เฉือน 2-1 แล้วกันถ้า 2-1 เท่ากันโดน่าเท่ากับผมใช่ไหมคู่ที่แล้วก็ให้เหมือนกันเอ้ยมันจะแบบมีแบบมีคนนึงมาขั้นขาดคนนึงอะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้มาดูลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลก็เตะวันเสาร์เหมือนกันเจอกับเซาท์แฮมป์ตันนักบุญนะครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์นะนัดนี้แล้วก็สถิติการพบกัน3ครั้งหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเซาท์แฮมป์ตันทั้ง3นัดเลย 2-1 4-0 แล้วก็ 2-0 นะครับถ้านับ10นัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเซาท์แฮมป์ตันไปถึง9นัดด้วยกันเรียกว่าสถิติก็ดีกว่านะครับลิเวอร์พูลผลงานล่าสุดเนี่ยชนะดวลจุดโทษดาร์บี้มาในศึกลีกคัพ 3-2 ส่วนเกมลีกเนี่ยชนะสเปอร์มาเฉือนมานะฮะทำให้ชนะทุกรายการเนี่ย3นัดรวดแล้วนะครับสภาพทีมของกุนซือเจอร์เก้นคอฟเนี่ยอาจจะได้เจมส์มิลเนอร์เกอิต้าเชลมาติดพ้นโทษแบนไม่ใช่พ้นโทษแบนหายเจ็บกลับมานะครับก็ต้องมาลุ้นว่าใครจะฟิตพอที่จะมีชื่อบ้างส่วนคนที่เจ็บอยู่แล้วและไม่น่าที่จะมาเล่นได้นะครับก็คือพวกที่บาดเจ็บยาวหรือดิอาสอาตูเมโรแล้วก็ดิโอโกโชต้านะครับกลางสัปดาห์นี้พักโมซาร่ามานะก็น่าจะได้กลับมาออกสตาร์ทแบบฟิตๆแบบว่าฟิตปังเลยนัดนี้นะครับซัมตันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือครับเราต้องพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าหลังจากแพ้นิวคาสเซิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1-4เนี่ยก็สโมสรปลดรับฮัสเซิลฮุสเซิลออกไปนะครับจากนั้นก็มีการแต่งตั้งคนนี้เข้ามาครับคือนาธานโจนส์นะครับกุนซือจากลูตันทาวน์มาคุมทีมจะประเดิมนัดแรกเจอลิเวอร์พูลนี่แหละเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยยังเป็นกุนซือรักษาการคุมอยู่ในเกมฟุตบอลถ้วยที่แพ้ไปที่ซัมตันตกรอบไปนะฮะสภาพทีมของกุนซือคนใหม่เนี่ยนาธานโจนส์นะครับก็คนที่พลาดลงเล่นก็จะมีพวกวาเลนติโน่ลิบราเมนโต้นี่ยังไม่หายยังเจ็บยาวอยู่คายวอล์กเกอร์ปีเตอร์แล้วก็ฮวนลอริออสนะครับบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะครับดูรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมหน่อยนะฮะจัดไปที่คาดก็ดูลิเวอร์พูลก่อนนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ย 4-3-3 นะครับก็จะกลับมาสลับใช้เป็นเซตตัวจริงอลิสันเบเกอร์เฝ้าเสานะครับฟันไดคู่โกนาเต้แบ็คซ้ายขวาก็กลับมาใช้เป็นโรเบิร์ตสันกับอาร์โน3มิดฟิลด์ครับฟาบินโยเอเลียตเตียโกอาคันทารานะน่าสนใจว่าเฮนโดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นมา 2-3 เกมแล้วไม่รู้ว่านัดนี้จะเป็นเฮนโดบ้างหรือเปล่าส่วน3แนวรุกนะครับดาวินนูนเยสฟิมิโนแล้วก็โมฮาเมดซาลาครับยืนแบบ 4-3-3 แบบนี้แต่ว่าในระหว่างเกมเชื่อว่าอาจจะมีแบบหลายช่วงเลยเป็น 4-3-1-2 นะส่วนซาวด์แฮมป์ตันครับ 4-2-3-1 นะอันนี้เขาก็เดาว่าแบบนี้ตัวหน้าเนี่ยเป็นอดัมส์นะครับเชียร์อดัมแล้วก็มีเพลย์เมกเกอร์เป็นอาร์มสตองปีขวาก็อาร์มสตองนะมีสจวตกับอดัมใช่ฮะมี2อาร์มสตองนะแล้วก็มีเอยูนุซี่เป็นปีกซ้ายนะครับที่เป็นตัวทีเด็ดนะว่าไงครับเกมนี้โอ้โหจริงๆมันแอบเสียวๆในเรื่องของแบบบอลเปลี่ยนโค้ดโอ้ผมเจอมาแล้วกับตัวในแต่ว่ากุนซือคนใหม่มันโนเนมจริงๆนะคือแบบนาธานโจนกุนซือลูตันทาวอาจจะแววดีก็ได้แต่แบบถ้าเปรียบเทียบกับอูไนเอเมรี่ผมว่าอูไนเอเมรี่มันเป็นกุนซือที่แบบผ่านการพิสูจน์ตัวมาแล้วแล้วของเอเมรี่มันเปลี่ยนโค้ชที่วิลล่าพาร์คแต่อันนี้มันที่แอนฟิลด์นะผมก็เลยมองว่าโอเคเปลี่ยนโค้ชอาจจะมีผลในเรื่องของความฮึกเหิมของนักเตะซาวด์แฮมป์ตันแต่ฟอร์มของซาวด์แฮมป์ตันอย่างที่เราพรีวิวให้ดูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนัดพรีเมียร์ลีกนัดที่แล้วก็เพิ่งแพ้นิวคาสเซิลมา 1-4 อ่ะผมว่าลิเวอร์พูลที่พักตัวจริงมาจากเกมลีกครับได้ความสดแล้วก็ต้องการที่จะปิดท้ายก่อนบอลโลกที่ดีได้ผลงานขันที่ดีให้กับแฟนบอลน่ะผมว่าชนะได้นะตัวก็ครบขนาดนี้นะฮะก็สัก 2-0 แล้วกันเป็นสกอร์ที่ไม่ได้มากจนเกินไปเพราะว่าผมว่าลิเวอร์พูลยังไม่คมอ่ะยังไม่ใช่ทีมที่คมจะไปถล่มคู่แข่งแบบเยอะแยะขนาดนั้น 2-0 นี่ก็คือน่าจะโอเคสุดละนะครับขออนุญาตต่อโค้ชแอคเลยเพราะผมคิดเป็นทางเดียวกันเพราะบอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมันจะมีดินามิกบางอย่างเกิดขึ้นความสดชื่นความสดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความมั่นใจต่างๆแต่อย่างที่บอกว่าเทียบกับเอเมริยาเพราะนั่นคือเขาอีกระดับหนึ่งก็ผมว่าที่มันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแหละแต่การมาเจอลิเวอร์พูลในระดับฉบับที่อยู่ในบ้านฟูลทีมพักตัวหลังมาเยอะแล้วก็ถือว่าความมั่นใจกำลังมาน่าจะไม่สามารถต่อกรได้อาจจะเป็นการรันสถิติเดิมที่ยังคงแพ้ทางของลิเวอร์พูลอยู่ก็เลยคิดว่าฝั่งหงน่าจะเป็นฝ่ายชนะได้ผมว่าอาจจะยิงไม่น้อยนะพอได้ให้เท่าไหร่นะครับ20ผมให้สัก 3-0 แล้วกันผมว่ายิงขาดครับผมว่าลิเวอร์พูลเอาตัวรอดได้แต่ให้เฉือนผมว่า
ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดันหลังสูงแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยถึงแม้จะฟอร์มย่ำแย่แต่ตัวรุกเนี่ยสปีดต้นจัดจ้านนะโดยเฉพาะไอ้สจ๊วตอาร์มสตรองไอ้อดัมอาร์มสตรองเนี่ยเป็นตัวจี๊ดสจ๊วตเนี่ยเป็นปีกถึงกองหน้าที่แบบเติมไปยิงได้ผมให้ระวังตัวสจ๊วตเอาไว้ตัวเล็กๆนี่อดัมหรือสจ๊วตนะคนตัวเล็กๆ เนี่ยสจ๊วตอ่ะผมชอบสจ๊วตผมสจ๊วตนี่มาทีหลังอดัมพริ้วมากใช่มันมีความมาจากแบ็คเบิร์นผมจำได้แล้วก็กองหน้าอดัมเนี่ยวันไหนผีเข้ามันก็เอาเรื่องอยู่นะชอบยิงลูกสำคัญผมเลยคิดว่าอาจจะยิงลิเวอร์พูลได้สักลูกจากเกมส่วนกลางเพราะตัวรุกเขาค่อนข้างมีความเร็วแต่ท้ายที่สุดลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายชนะ 2-1 3แต้มไปเฮ้ยสกอร์3คู่ที่ผ่านมาเราจะแบบว่ามันจะเหมือนกัน2คนแล้วจะไม่เหมือนกัน1คนจะทางเดียวกันแต่ว่าคู่นี้คือผมให้ขาดเนี่ยแต่เขาให้เฉือนต่างกันหน่อยครับผมมาดูเชลซีครับไปเยือนนิวคาสเซิลหนักของแข็งของแข็งนะฮะนิวคาสเซิลจะเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเจอกับเชลซีสถิติการพบกันเนี่ยเชลซีแต่ก่อนน่ะเคยมีอาถรรพ์ที่เซนต์เจมส์พาร์คก็คือไปเล่นทีไรแพ้เสมอแพ้แต่หลังๆดีขึ้นหลังๆเนี่ยชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับเวลาเจอกับนิวคาสเซิลทุกรายการแล้วก็8นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง7นิวคาสเซิลนัดล่าสุดในลีกคัพนะฮะชนะโดนจุดโทษพาเลทมาส่วนบอลลีกถล่มเซาท์แฮมป์ตัน4-1ทำให้ชนะมา5เกมติดสภาพทีมของกุนซือเอ็ดดี้ฮาวมีข่าวดีครับคือคาลัมวิลสันเหมือนจะหายป่วยกลับมาทันนัดนี้นะแต่จะยังไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซักไรอันเฟรเซอร์แมตต์ริชี่เอมิลคราฟแล้วก็พอลดัมเมตก็แต่จริงๆตัวที่ไม่อยู่เนี่ยก็สำรองหมดนะมีแค่อีซักคนเดียวที่ซื้อมาใหม่ที่เหลือก็สำรองหมดนะครับด้านเชลซีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โหจิตใจบอบบางนะฮะนัดล่าสุดแพ้ซิตี้มา 0-2 แล้วก็บอลลีกแพ้อาร์เซนอลมา 0-1 นะครับทำให้4เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไป3ชนะได้แค่นัดเดียวเป็นบอลยุโรปนะครับส่วนบอลลีกเนี่ยก็แพ้ไบรตันมามีเสมอด้วยแล้วก็มีแพ้อาร์เซนอลนี่ไงยังดีมีบอลยุโรปมาขั้นหน่อยนะครับตัวเจ็บบอกเลยว่าพรึบนะฮะทีมของคุณซื้อแกรมพอตเตอร์ครับจะไม่มีเกป้ายังไม่หายเนาะโอ้เกป้ากลับมาหลังบอลโลกครับกองเต้กลับมากุมภาเบนชิเวลกลับมากุมภาโอ้โหชูกูเมก้าเนี่ย50-50เวสซี่โฟฟาน่ากลับมาหลังบอลโลกริสเจมกลับมาหลังบอลโลกโอ้โหยาวทั้งนั้นครับรอเช็คความฟิตจอร์จินโญ่เล็กน้อยนะครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าเรียกว่าฟอร์มเชลซีเป็นรองตัวนักเตะก็ค่อนข้างยวบนะฮะมันมีผลนะผมว่ามีผลนะคือตัวเจ็บเนี่ยเราจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ถ้าเจ็บขนาดนี้มันก็เหมือนตอนที่ลิเวอร์พูลเป๋ก็พอกันอันนี้เชลซีเจอแบบนี้มันจะความเสถียรมันก็หายไปพอสมควรครับใช่ไหมล่ะรายชื่อที่คาดนะครับจากคูสกอร์มองว่านิวคาสเซิลจะเล่น 4-3-3 นะครับประตูเป็นนิกโป๊ปกองหลังมีเบิร์นบอตมันชาแล้วก็ทริปเปียนะฮะแดนกลางมีบรูโน่กิลมาไรส์นะครับมีลองสตาร์ฟแล้วก็โจวิลล็อกตัวรุกเนี่ยจะมีเมอร์ฟี่นะมีวิลสันแล้วก็คนนี้ร้อนแรงสุดๆครับมิเกลอัลมิรอนกำลังเล่นดีมากใช่ฮะส่วนเชลซีครับประตูเป็นเอดูอาร์เมนดี้นะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยเป็นอาสเปดิกวยต้าชาโลบาซิวาแล้วก็มาร์คคูคูเรย่าต้องดูว่าจะเป็นคูลิบารีหรือชาโลบาใครลงก่อนกันหลังสี่ไหมก็คิดว่าพอเตอร์ทางพอเตอร์เดาไม่ถูกครับ เป็นกุนซือจอมโรเตชันฟอร์เมชันทีมนะฮะคู่กลางเนี่ยโอ้โหถ้ามาเซตนี้รับรองสยองทำไมฮะโควาซิชยังพอพลโทสิเนี่ยเล่นดีแต่ล็อตตัชชิกพักหลังเนี่ยม้วนสิบตลบนะฮะตัวรุกเป็นเมสันเมาส์ไคฮาวเวสแล้วก็ราฮีมสเตอร์ลิงแล้วก็กองหน้าเป็นโอบาเมยองคือถ้าเกิดจัดเซตนี้ตัวรุกจะคลายนะที่แพ้อาร์เซนอลครับผมว่าเชลซีพักหลังเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วเมื่อแดนกลางไม่มีเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยผมว่าเล่นหลัง4ผมว่าเสี่ยงผมเชียร์ให้เล่นหลัง3เป็นซิลวาคูลิบารีแล้วก็ชาโลบาคูคูระยะพอตเตอร์ขอนะอย่าหาทำเอาไปเล่นเซนเตอร์เอาเล่นวิงแบ็คแล้วกันโอกาสที่เชลซีชนะผมว่าไม่ค่อยเยอะครับมันต้องว่ากันตามสภาพที่ฟอร์มไม่ดีตัวเจ็บก็เยอะผมว่าโอกาสที่เชลซีจะแพ้ก็มีเหมือนกันนะมีครับนัดนี้นะคุณกำลังมองไปถึงสกอร์ไหนอ่ะผมให้แบบนี้แล้วกันผมว่าโอกาสเชลซีชนะเนี่ย20% โอกาสเสมอ 40% โอกาสนิวคาสเซิลชนะ 40% แต่ถ้าให้เลือกสกอร์เดียวต้องขอหน่อยให้เลือกสกอร์เดียวถึงผมจะรักเชลซีสุดหัวใจแค่ไหนแต่ผมว่ามันนัดนี้มีโอกาสแพ้อาจจะเป็นนิวคาสเซิลเฉือน 2-1 2-1 แบบมีสกอร์ทั้งสองฝั่งมันไม่ได้อยากให้ทีมแพ้อยู่แล้วแต่ว่าดูจากสภาพนะเข้าใจฮะผมมองไปในทางเดียวกันนิวคาสเซิลไม่แพ้ใครมา10เกมติดคุณจะมาบอกว่าเขาจะแพ้คาบ้านนัดนี้ไม่แพ้10นัดติดแล้วก็ชนะ5นัดรวด
จะบอกว่าเขาจะมาแพ้นัดนี้คาบ้านก็คงจะไม่ใช่ก็คงคิดว่ายังคงอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังขึ้นหม้อมากๆแล้วตัวรุกหลายๆคนก็ยังมีความมั่นใจนะแล้วจะได้วิลสันกลับมาด้วยนะในเกมนัดนี้นะครับส่วนเชลซีในทางกลับกันคือตัวเจ็บเยอะเกินแล้วก็ฟอร์มแต่ละคนก็ยังค่อนข้างมีความแกว่งก็คงต้องให้ไปทางเดียวกับปีเตอร์โบสผมคิดว่าเดลออสโซจะเป็นฝ่ายชนะแหละอาจจะไม่ถึงกับเป็นเสมอด้วยอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปเลยครับก็แต่ให้เป็นสกอร์ 1-0 ให้เดลออสโซชนะนิวคาสเซิลเนี่ยผมจำได้ดีเพราะว่าเป็นผมจะได้มีสัปดาห์หนึ่งผมฟันธงว่านิวคาสเซิลน่าจะทำให้ซิตี้สะดุดวันนั้นเจอกันแล้วสะดุดจริง แล้วก็เหมือนผมโดนด่าเฉยเลยทำไมไม่ฟันธงแมนซิตี้ก็ดูตอนฟอร์มสิผมก็ดูว่าเฮ้ยนิวคาสเซิลมันเล่นในบ้านเนี่ยมันดุอ่ะมันดุเข้าใจป่ะแล้วฟอร์มมันดีแล้ว อารมณ์ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าโอ้โหถ้าเชลซีมาพร้อมๆเนี่ยยังผมว่ายังค่อนข้างลำบากเลยครับอันนี้เชลซีค่อนข้างขาดตัวเยอะคือจริงๆแต่ผมก็แอบไม่คิดลึกๆนะไอ้สถิติเชลซีมันดีไงมันอาจจะมาค้ำเอาศิลปศาสตร์เข้ามาเล่นด้วยคืออาจจะมาค้ำให้ไม่ถึงแพ้แต่ก็คิดว่าไม่ถึงชนะอาจจะเป็นแบบเสมอกันแบบว่าหนืดๆหน่อยเอา 1-1 ไปเสมอกันได้1แต้มเชลซีครับผมแต่ยังเราสามคนอาจจะไม่มองว่าเชลซีถึงกับบุกชนะถ้าชนะได้นะโอ้โหจะชาบูนักเตะ10วันแต่ไม่แน่ครับฟุตบอลกลมๆไม่แน่ฟุตบอลกลมคือบางทีเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นตรงข้ามในสิ่งที่เราคิดก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในโลกฟุตบอลนะตอนผมพูดผมถึงไม่ได้ถึงตัดเปอร์เซ็นต์เชลซี 0% เนี่ยยังให้ 20% มันไม่มีทีมไหนหรอกว่าชนะ 0% น่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ของเขาอยู่อ่ะทีนี้มาดูจ่าฝูงนะฮะคนที่หนาวมานานเหมือนกันนะนานมากเซนนอนครับจะบุกไปเยือนวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับที่สนามโมลินิวสถิติการพบกันปีที่แล้ว2นัดเนี่ยอาร์เซนอลชนะไปกลับ2-1กับ1-0แต่ถ้าย้อนกลับไป2เกมก่อนหน้าที่จะชนะ2นัดรวดเนี่ยก็เป็นวูฟที่ชนะอาร์เซนอลได้2เกมติดเหมือนกันตอนนั้นกำลังฮอตไงชอบเล่นใหญ่วูฟแฮมป์ตันเนี่ยอ่ะเรามาดูฟอร์มของเจ้าบ้านวูฟกันก่อนนะครับในลีกครับเพิ่งชนะลีดมา 1-0 ส่วนในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยแพ้ไบรตันมา2-3ทำให้ท่านนับฟอร์มเกมลีกอย่างเดียวแล้วกัน4นัดหลังสุดแพ้ไป3เสมอ1ไม่ชนะใครก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีฮะแล้วก็ตอนนี้ยังใช้กุนซือรักษาการอยู่เพราะว่าชูเรนโรเบเตกีย่งไม่พร้อมมาคุมนัดนี้ฮะตามข่าวก็บอกว่าน่าจะเป็นหลังบอลโลกเลยนะฮะดังนั้นก็เรื่องของตำแหน่งกุนซือก็คงต้องใช้สตีฟเดวิดคุมไปก่อนนะฮะสภาพทีมของเนลสันเซเมโดนะฮะของทีมนะฮะก็คือเนลสันเซเมโดเนี่ยจะพ้นโทษแบนกลับมานะครับขณะที่มาทิวส์นูเนสยังรอเช็คฟิตสำหรับนัดนี้ส่วนพวกที่เจ็บมีพวกชิปินโยเดียโกคอสตาราอูฮิมินเนสซาซาคาราชิตจอห์นนี่ออตโตเปโดเนโตพลาดทั้งหมดนะครับคาราชิตมานี่ยังเงียบอยู่เลยนะครับเจ็บยาวครับเจ็บยาวด้วยแล้วก็คอต้ามากะว่าต้องมาทดแทนสล็อตนี้ก็เจ็บตามไปอีกนะอาร์เซนอลนะครับเกมลีกครับเนี่ยแพ้ไบรตันมา1-3นะครับตกรอบเรียกได้ว่าตามเทรนด์ลอนดอนนะฮะแต่ในลีกเราต้องแยกออกจากกันเลยในลีกคือแกล้งจ่าฝูงนะฮะนัดล่าสุดชนะเชลซีมา 1-0 ก็ทำให้ชนะรวดในลีกมา3เกมนะครับยังยึดจ่าฝูงแบบเหนียวแน่นสภาพทีมของกุนซือมิเกลอเดต้าตัวเจ็บก็น้อยฮะมีแค่2คนหน้าเดิมก็คืออันหน้าเดิมก็คือมีสมิธโรแต่คนที่เจ็บมาใหม่เนี่ยก็คือโทมิยาสึนะครับก็คงต้องแก้ไขปัญหาในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับครับ11ตัวจริงที่คาดนะครับของอาร์เซนอล 4-2-3-1 แรมเดลเฝ้าเสาแบ็คซ้ายแน่นอนโชคดีที่คือพอมีตัวโทมิยาสึหายไปก็ได้ชินเซนโก้กลับมาพอดีก็ถือว่าสบายครับชินเซนโก้ก็ฟอร์มดีอยู่แล้วด้วยฝั่งขวาไว้ครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ซาลิบากับมาเกเยสมิดฟิลด์ก็คู่ตัวจริงครับปาเตชาก้า3แนวรุกก็ตัวโหดเลยฮะซาก้าโอเรกาดมาร์ตินารีแล้วก็หน้าเป้าเฉยสุดเรียกว่าค่อนข้างฟูลทีมแล้วแหละนะครับส่วนวูฟแฮมป์ตันเนี่ยก็ต้องอาจจะมีโยกครับเอากูเอเดสที่ปกติไม่ใช่หน้าเป้านะต้องเอาไปเล่นเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็มีควางฮีชาเล่นปีกขวาตาโอเล่ปีกซ้ายโพเดนส์เล่นเป็นตัวหน้าต่ำคู่กลางเป็นเนเวสมูตินโยแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นคอลินกับคิวมานแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับบูเอโน่กับเซเมโดแล้วก็ผู้สาวตัวเป็นโชเซ่สาครับครับคิดว่าสกอร์จะเป็นไงครับโอ้ผมว่าการที่บูมด้านช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ค่อยดีก็เราเห็นกันอยู่แล้วก็การที่แบบกองหน้าตัวเป้ามันไม่มีนะครับพวกคอสตาคิมินเนสไม่อยู่คาราชิตไม่อยู่มันก็ขาดตัวจบที่มันเป็นตัวเป้าจริงๆอาจจะต้องมาอาศัยลอโต้กับใส่อาร์เซนอลแต่ผมว่าปีนี้อาร์เซนอลเป็นทีมที่คือผมว่าเป็นน้องเนาะเป็นแมนซิตี้เวอร์ชันน้องอ่ะความรู้สึกผมนะเล่นได้ดีมากนะครับ
การที่มาเจอทีมที่จะมารับแล้วรอโต้อะไรแบบนี้ผมว่าก็เอาอาร์เซนอลไม่ลงอ่ะปีนี้นะครับอาร์เซนอลเขามีแค่ลิฟที่เอาลงได้เท่านั้นผมก็เลยรู้สึกว่า3แต้มน่าจะมานะครับ3แต้มน่าจะมาแต่อาจจะเฉือนแล้วกันผมคิดว่า 2-1 บุกไปเฉือนที่โมรินิโญ่บุกไปเฉือนครับธีรวัฒน์ครับคนนี้เขามีลิฟแล้วเอาลงคุณต้องเอาลงสักอย่างนึงผมชูรสมั้ยเอาผมร่วงได้เออว่ะได้อยู่คือถ้าเกิดสมมตินัดนี้เปลี่ยนกุนซือแล้วโลเปเตกีคุมได้เลยเนี่ยผมว่าโลเปเตกีมีลุ้นนะมาผมว่าจะเละเพราะอะไรเพราะว่าโลเปเตกีไม่ใช่บอลอุดอ่ะอ๋อโลเปเตกีเป็นบอลที่แบบค่อนข้างโพสเซชันฟุตบอลแต่วูฟแฮมป์ตันที่ผ่านมาจะเป็นทีมที่รับและโต้ซะเป็นส่วนใหญ่ผมว่าถ้าเกิดเอาปรัชญาของโค้ชมาหยอดใส่เร็วๆอ่ะจากโค้ชเกมรุกมาหยอดใส่ทีมรับและโต้ช็อตผมว่าช็อตแล้วน่าจะเสร็จอาร์เซนอลเละแต่ถ้าเกิดตามข่าวคือยังไม่ทันใช่ไหมไม่ทันผมว่าวูฟน่าจะเล่นแบบทรงๆเดิมไปก่อนคือรับแน่นๆรอโต้ต่อให้เล่นบ้านตัวเองอ่ะแต่ผมว่าวูฟไม่น่าจะไปเปิดหน้าแรกใส่อาร์เซนอลผมเลยคิดว่านัดนี้อาจจะเจ็บไม่หนักอาจจะแพ้ลูกเดียว 0-1 ให้วูฟยิงไม่ได้เพราะว่าตัวรุกขาดกองหน้าแต่ว่าอาร์เซนอลผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมว่าเผลอๆจะอึดอัดกว่ายิ่งตอนเจอเชลซีครับผมว่าไม่ง่ายแต่ยังเชื่อว่าด้วยความเก่าของนักเตะอาร์เซนอลที่มีมากขึ้นประสบการณ์ต่างๆที่มีมากขึ้นเนี่ยเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะต้องเอาตัวรอดไปได้เฉือนไปได้ 1-0 ผมเห็นด้วยว่าเกมนี้มันจะเป็นแบบว่ามันชัดเจนว่าฝั่งนึงจะต้องรับอะแล้วปล่อยให้อาร์เซนอลเป็นฝ่ายที่ครองบอลบุกใส่แต่วูฟแฮมป์ตันก็เป็นทีมที่ปีนี้ฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับอันดับ19ของตารางคะแนนเสียประตูค่อนข้างเยอะแล้วคงไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าการที่อาร์เซนอลได้ตัวกลับมาค่อนข้างครบอยู่ในฟอร์มที่รันยาวสวนทางกับฝั่งวูฟแฮมป์ตันก็ไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าอาร์เซนอลจะบุกมาแพ้ก็ต้องดูว่าเกมมันจะเหนื่อยอะไรขนาดไหนกับการที่วูฟอาจจะเน้นตั้งรับเป็นหลักก่อนแล้วก็รอสวนกลับด้วยความเร็วของแดนหน้าแต่เบื้องต้นให้อาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับให้เป็นอาร์เซนอลบุกชนะ 1-0 แล้วกันอืออาจจะมีเกมที่หืดหน่อยแต่ว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บ3แต้มออกไปได้แล้วก็ปิดก่อนบอลโลกสวยๆครับผมนะโอเคมาจบกันด้วยคู่สุดท้ายครับคู่วันอาทิตย์นะฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้เตะกันที่คาร์เวนคอตเทจสถิติการพบกันครับเจอกันล่าสุดซีซั่น 2020-21 แมนยูชนะ1เสมอ1 5ครั้งหลังสุดที่ไปเยือนฟูลแลมเนี่ยก็ถือว่าชนะรวดนะครับเป็นทีมที่ชอบไปเจอที่คาร์เวนคอตเทจมากๆฟูลแลมนัดล่าสุดแพ้แมนซิตี้มา 1-2 ครับทำให้ไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมสภาพทีมของมาร์โกซิลวานะครับได้ทางด้านของคอร์โดบารีดพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมแต่ว่าแฮร์ริสันรีดแล้วก็เคนนี่เต้เต้ติดโทษแบนใบเหลือง5ใบนะครับก็ขณะที่โซโลมอนนะครับนีสเคนส์เคบาโนอเล็กซานดรามิโตวิชนี่สำคัญมีอาการบาดเจ็บมิโตวิชเพิ่งจะมีข่าวมาว่าน่าจะลงไม่ไหวใช่ตัวสำคัญด้วยนะครับเคเบโนนี่ก็เต้นดีนะใช่ฮะนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดล่าสุดชนะแอสตันวิลล่าในลีกคัพมาได้ล้างแค้น4-2ส่วนในลีกก็ก่อนหน้านั้นแพ้วิลล่ามา 1-3 ภาพรวม5เกมหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1ด้วยกันสภาพทีมของเอริกเทนฮาร์ครับเจดอนซานโชเช็คฟิตจะหายป่วยกลับมาทันเกมนี้ไหมเดี๋ยวรอดูกันนะครับส่วนอันโตนี่ก็ต้องรอเช็คฟิตเหมือนกันแต่คาดว่าวิแววผมว่าน่าจะไปโฟกัสกับบอลโลกคืออย่างซานโชเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาอย่างน้อยมีชื่อบนมานั่งรอแค่หายป่วยแต่ว่าแอนโทนีอาจจะไปโฟกัสที่บราซิลแล้วใช่เพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บสะโพกขาขวาเรียกได้ว่าถ้าเทียบความหนักอ่ะซานโชมันเขาแค่ป่วยแต่อันนี้มันเขาเจ็บยังมีเจ็บหลงเหลือได้หน่อยใช่ไหมแอนโทนีใช่เช่นเดียวกันกับคริสเตียโนโรนัลโดเทนฮาบอกว่านัดล่าสุดไม่ได้ลงเพราะว่าป่วยเหมือนกันก็ต้องเช็คฟิตเนาะต้องเช็คฟิตเทนฮายังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาไหมครับผมแต่ว่าคนที่พลาดแน่ๆเนี่ยคือเดียโก้ดาโลครับจะโดนโทษแบนใบเหลืองหนึ่งเกมคนที่เจ็บไม่ได้ลงอยู่แล้วก็วารานแล้วก็เบรนด์วิลเลียมส์นะครับมาดูรายชื่อที่คาดของสยามสปอร์ตครับพวกเราไปคาดการณ์กันเองก่อนนะฮะใช่ฮะแต่ก็ต้องบอกว่านัดนี้ยังเดาตัวจริงยากโดยเฉพาะฝั่งของแบ็คขวาแล้วก็ฝั่งขวาเลยอ่ะปีกขวากับแบ็คขวานะใช่เอาตัวอื่นก่อนนะครับเดคอาร์น่าจะกลับมาเฝ้าเสาแหละนัดที่แล้วเป็นดูบราฟก้ากองหลังก็อาจจะเป็นมาร์ติเนสกับลินเดเลฟนะฮะเทนฮากเหมือนใช้โอกาสลินเดเลฟก่อนเป็นหลักก่อนแม็กควายซ้ายลูกชอกลับมายึดตัวจริงครับแต่ขวาเนี่ยพอเดียโก้ดาโลไม่อยู่ผมก็ยังไม่คิดว่าเทนฮาร์จะให้โอกาสวานมิซาก้านะเพราะวานมิซาก้าเป็นนักเตะเอาฟิลคนหนึ่งที่เทนฮาร์แทบไม่ใช้งานเลยแล้วก็เจ็บด้วยนะครับอาจจะเอาโยกเอามาเลเซียมาเล่นหรือไม่ลินเดเลฟไปอยู่ขวาแล้วแม็กไกว์แทนตรงกลางก็เป็นได้เขาเคยเล่นมาก่อนไหมมาเลเซียฝั่งขวาเนี่ยเคยครับเคยแล้วดังนั้นเป็นไปได้นะใช่ส่วนตรงกลางคาซิเมโร่กับเอริกเซนจะกลับมาประจำการนะครับนัดที่แล้วพักมา
ส่วนด้านบนครับบรูโน่เฟร์นันเดสตรงกลางแรชฟอร์ดซ้ายมาร์ซิยาลเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ที่เดายากคืออีแลนกาเพราะว่าอันโตนี่เจ็บซานโชถึงแม้จะกลับมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเทนฮากจะไว้ใจฟอร์มหรือเปล่าเพราะฟอร์มตกฟอร์มไม่ดีนะหรือจะเป็นโหอีกแบบนึงเลยนะถ้าเกิดเอาใจเด็ดๆเลยแรชฟอร์ดไปยืนขวากานาโชซ้ายอันนี้เคยเล่นมาแล้วแต่แรชฟอร์ดเล่นไม่ออกแรชฟอร์ดเล่นขวาไม่ดีแรชฟอร์ดต้องซ้ายอ่ะคือแรชฟอร์ดกับกานาโชมันเหมือนกันไงถนัดซ้ายตัดเข้ามายิงเป็นสายแบบนั้นไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายแปลว่าถนัดเท้าขวาแล้วไปยืนปีกขวาแบบเปิดเข้ามาไม่ใช่แบบนั้นไงใช่ไหมหรือตัวแปลอีกแบบนึงโรนัลโดฟิตกลับมาอาจจะมีการสลับตำแหน่งข้างบนอีกอะไรก็ตามโอ้โหก็ต้องถือว่าต้องแก้ปัญหาเหมือนกันนิดๆหน่อยๆสำหรับแมนยูยังเดายากครับเพราะว่าจริงๆบรูโน่ก็เล่นขวาได้แต่ถ้าเกิดบรูโน่ไปเล่นขวาใครจะเล่นตรงกลางแทนเพราะว่าฟานเดอร์เบคฟอร์มยังไม่ดีเอริกเซนก็ไม่เคยถูกดันขึ้นมาเล่นเบอร์10ด้วยนะฮะก็รอติดตามกันว่าจะเป็นแผนแบบไหนครับฟันธงกันหน่อยครับผมคุณยังไม่เอาก่อนผมก่อนก็ได้ขอเวลาไต่ตรองก่อนผมก่อนได้เพราะว่าผมทายไปแล้วในรายการพรีเมียร์ลีกแฟนตาซีได้ดิของสยามสปอร์ตก็ผมว่าฟูลแลมมาเสียหายเพราะไม่มีมิโตวิชที่เป็นดาวยิง9ประตูใช่ไหมครับ9ประตูต้องโคกก็ถือว่าสำคัญแต่ก็จะเป็นเกมที่เราต้องจับตามองทางด้านของอันเดรสเปเรราที่เป็นนักเตะเก่าแมนยูนะครับแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยกับการไปเล่นให้กับฟูลแลมนะส่วนแมนยูก็อยู่ในสภาพทีมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โดยเฉพาะตำแหน่งแบ็คขวาของดิโอโก้ดาโลเพราะว่าดาโลเนี่ยถ้าจะเป็นเดอะแบ็คของทุกเกมเป็นนักเตะที่สัมผัสบอลน่าจะเยอะสุดของแมนยูแล้วเพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าเขาเป็นตัวที่ขับเคลื่อนอยู่ทางริมเส้นนะครับก็เลยคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่ได้เป็นเกมที่สวยหรูหรอกของแมนยูเล่นนอกบ้านก็ค่อนข้างมีสะดุดบ้างในบางครั้งด้วยก็เลยคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยให้เป็นเกมที่คอมบอลใส่เขาแต่หาโอกาสจบยากส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นเสมอ 1-1แต่ถ้าจะมีผู้ชนะขอให้เป็นแมนยูเพราะแมนยูยังมีคุณภาพทีมโดยรวมที่ดีกว่าคือมีมองแอบมีมองว่าน่าเสมอด้วยใช่ไหมเออผมว่าเป็นไปได้อันไหนสูงกว่ากันเปอร์เซ็นต์สูงกว่าขอให้เสมอแต่ถ้ามีผู้ชนะเป็นแมนยูคือฟูลแลมเป็นอีกทีมนึงที่ประมาทไม่ได้ผมเจอมากระตัวนัดแรกว่าหมายถึงว่ามันเล่นแบบถ้าในบ้านโดยเฉพาะในคาเมนคอเทสไม่รู้ไปคึกอะไรเป็นยังไงมันจะเพรสจะแบบมาดุเลยแต่ว่าจุดสำคัญคือสมมติถ้าเป็นไปตามที่รายงานข่าวว่าจริงๆว่าถ้าไม่มีกองหน้าตัวเป้าอย่างอเล็กซานดรามิโตวิชเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมาเยอะมากผมว่าหลายๆปีก่อนนะเนี่ยมิโตวิชจะวนเวียนขึ้นชั้นตกชั้นขึ้นชั้นตกชั้นแล้วเวลาตกชั้นไปยิงโคตรเยอะขึ้นชั้นมาทำอะไรไม่ได้แต่ปีนี้โอ้โหวันนั้นมันเจอลิฟมันเลี้ยงจี้มันไปเพิ่มสกิลตัวเองมันไม่ได้มีแค่โมงแล้วแต่พอขาดไปอะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ทดแทนจะได้ดีแค่ไหนผมว่าเนี่ยแนวรุกเขาจะหายตัวสำคัญไปเลยนะผมยังรู้สึกลึกๆนะว่าพอถ้ามันขาดตัวทีเด็ดแบบนี้มีโอกาสออกหน้าเสมออย่างกันโดน่าอย่างที่บอกเลยแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองไปที่แมนยูนะเหมือนกันเนาะมันจะเฉือนด้วยแบบอะไรบางอย่างจะเอาเสมอหรือชนะดีเนี่ยแบบถ้าให้ฟันหนึ่งสกอร์เอางี้ผมฉีกแล้วกันเอาเป็นเฉือน 1-0 แมนยูนะเฉือนแบบเฉือนแบบยากๆเลยโอเคอันนั้นฉีกเลยแหมพูดชงมาทางแมนยูแต่ไปพันธงพูดแล้วชนะก็แปลกนะพี่ระบบครับผมว่าฟูลแลมเสียหายทั้งมิโตวิชแล้วก็เคเบโน่สองตัวลุกนะคนนี้มัน3แอสซิสต์นะทั้งปีกตัวกระชากเปิดเลยแล้วมิโตวิชไม่อยู่อีกโอ้โหคือถ้ามิโตวิชอยู่เนี่ยอาจจะโจมตีคู่เซนเตอร์แมนยูได้บ้างเพราะว่าอาจจะเล่นงานส่วนสูงของลิซันโดแล้วก็ลินเดเลฟเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่เป็นคนเคยพูดเองว่าป้องกันลูกกลางอากาศไม่ค่อยดีแต่พอไม่มีมิโตวิชเนี่ยผมว่านัดนี้มาร์ติเนสกับลินเดเลฟน่าจะเอาอยู่สุดท้ายเพียงแต่ฟูลแลมของมาร์โกซิลวาใช่มั้นัดที่เจอลิเวอร์พูลเพรสซิ่งแต่ผมดูมันเล่นนัดอื่นนะไม่เพรสมันอุดแล้วโต้อะอ้าวมันอุดแล้วโต้ทางปีกไงมีวิลเลียนมีเคเบโน่แล้วก็มีโตวิดกองหน้าอะไรแบบเนี้ยผมว่าเหนื่อยอยู่นะแมนยูนัดนี้ผมมองคล้ายๆผู้กันน่ะเสมอผมว่าแมนยูไม่แพ้อะอย่างแรกเลยเพราะตัวรุกฟูลแลมดูไม่ค่อยอันตรายแต่ผมแม่ง50-50เลยระหว่างเสมอกับแมนยูเฉือนลูกนึงถ้าให้เลือกอันเดียวอาจจะเป็นเสมอ0-0นี่เราความเห็นมันจะแบบกึ่งๆเป็นทางไม่เสมอก็ชนะทั้ง3คนเลยใช่ป่ะเพราะผมเองก็รู้สึกว่ามีโอกาสออกเสมอแต่ว่าผมแค่อยากฉีกออกมานิดนึงครับผมถือเคล็ดไงวันก่อนนี่ผมให้อะไรนะแมนยูจะโดนวิลล่าคาบ้านอีกรอบนึงนี่ชนะ 4-2 เออเอาเหมือนกันคุณมาสายแอมโมถ้าเป็นคุณกุยเลยคุณตังกุยเขาจะบอกว่าอะไรนะอีแรงพี่กุยเขาจะชอบพูดให้มันตรงข้ามเออแล้วให้มันออกมาอะไรเงี้ยแล้วแรงขึ้นมาเลยเติมความสดชื่นได้โอ้ยน้ำมันน่าแรงครับผมน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันนั่นเองครับฐานะของ
อีกเจ้าหนึ่งด้วยนะครับ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับครับผมก็ยังไงฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับดูฟุตบอลกันให้สนุกนะครับย้ำอีกทีซึมซับสโมสรให้เต็มที่ก่อนเจอทีมชาติยาวๆ1เดือนเต็มนะครับช่วงนี้เรา3คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ